สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคราวที่แล้วนะครับไปเที่ยวเชียงแสนจบเศร้าไปนิดนึงวันนี้ผมจะพาไปที่3จอมท่าแห่งเชียงแสนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปเชียงแสนเนี่ยเวลาเราไปตามเมืองโบราณและวัดต่างๆล้วนแต่เป็นวัดร้างนะครับแล้วก็มีบ้านเมืองมีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่เต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีวัดอีกจำนวนมากเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นกลับคืนชีวิตกลับมาผมขอเลือกพาไปเพียง3วัดเท่านั้นเองนะครับวัดแรกคือวัดพระธาตุผาเงาวัดที่2คือพระธาตุจอมจิตติจอมแจ้งนะครับอยู่ติดกันพอยิงเป็น2วัดแล้ววัดที่3ไปที่พระธาตุปูเข้าชื่อนี่งงๆนะปูข้าวหรือภูข้าวผมก็ไม่แน่ใจแต่เอาว่าไปมีเรื่องแล้วก็จะเล่าให้ฟังเริ่มที่วัดพระธาตุผาเงาแล้วกันเมื่อ30ปีที่แล้วท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับผมบอกผมไปมาเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องเชียงแสน2565 30ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเชียงแสนเนี่ยมีรถเข้ามาบอกว่าเขาจะไปพระธาตุผาเงาไปไหมตอนนั้นจะลืมนะไปรถโดยสารนะฮะก็พลอยเข้าไปขึ้นไปบนพระธาตุผาเงาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็มีเจดีย์เก่าเหมือนกับที่ใจที่โยอ่ะพระธาตุอินแขวนที่พม่าครับก็มีพระธาตุเขาสร้างไว้บนหินที่เป็นเพิงผาแต่ไม่ดูอัศจรรย์เหมือนพระธาตุอินแขวนที่พม่าพระธาตุอินแขวนในหินวางแบบมันควรจะล้มแต่ไม่ล้มใช่ไหมก็เลยอัศจรรย์แล้วการเดินขึ้นเนี่ยก็ยากนะต้องเดินกันไกลทำให้พระธาตุอินแขวนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่พระธาตุผาเงาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่มีเงื่อมผาหินแล้วก็มีการสร้างพระธาตุไว้ผมไปคราวนั้นก็เห็นแค่นั้นนะครับแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเหมือนกับว่าท่านกำลังจะปรับปรุงพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาเมื่อกลับมาราวๆ2530กว่าๆก็ได้ข่าวว่าทางคณะสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกายเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาจนต่อมาก็ได้ข่าวอีกว่าชาวเชียงแสนเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอาว่าเขาก็ไม่ชอบแนววัดพระธรรมกายก็เลยมีการขับเคลื่อนจนสุดท้ายทางวัดพระธรรมกายก็ถอยจากวัดพระธาตุผาเงาผมก็เลยอยากไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงหลังจากที่เราเคยไปเห็นเพราะว่าได้ข่าวว่าทุกวันนี้วัดพระธาตุผาเงาเนี่ยเป็นอะไรเป็นหนึ่งในวัดสำคัญที่ต้องไปทำบุญต้องไปเที่ยวกันเพราะการไปครั้งนี้นะครับวัดพระธาตุผาเงาไปง่ายนะคุณก็แค่ทำ Google Search แล้วก็ปักธงแล้วก็ไปอยู่ริมถนนใหญ่นะครับพอเลี้ยวเข้าไปถึงเท่านั้นแหละครับกำแพงซุ้มประตูเนี่ยใหญ่อลังการด้วยงานปูนปั้นแบบใหญ่อลังการแล้วสีสันแบบดูแล้วหลายใช้คำว่าหลายตาแล้วกันคนแบบผมไม่เคยชอบตรงไปตรงมาไม่เคยชอบนะครับรู้สึกโอ้มันอะไรก็บอกไม่ถูกใช้คำว่าบอกไม่ถูกนะครับปะเลอะปะเต๋อภาษาทางเหนือเขาว่างั้นพอเข้าไปจอดรถเห็นซุ้มกำแพงด้านในที่ยังสร้างไม่เสร็จสวยมากผมใช้คำว่าสวยมากนะครับคือแค่รองพื้นนะคือมีปูนปั้นเป็นดอกเป็นดวงแล้วรองพื้นด้วยสีเดียวผมว่านะถ้าใครรู้จักพระท่านช่วยไปกราบท่านเถอะลองทำเป็นสีเดียวดูสิจะคลาสสิกกว่าถ่ายรูปแล้วมันมีหลืบเงาแต่พอทำหลายสีเนี่ยถ่ายรูปแล้วลายตาดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ก็ขอมีเรื่องเล็กๆแต่พอเข้าไปถึงเนี่ยโอ้โหมีนะเรียกว่ามีโคมลอยนะเต็มไปหมดทางเดินนะครับแล้วซุ้มเนี่ยมีเต็นท์หลายอย่างมีอาคารมีวิหารเต็มไปหมดมีพิพิธภัณฑ์วัดมีหอนู่นหอนี่แบบใหญ่โตทุกอย่างใหญ่หมดแล้วก็ปิดแทบทั้งสิ้นแต่ส่วนที่เปิดที่เป็นใจกลางเนี่ยครับก็เดินตามไปเรื่อยๆก็จะมีเครื่องผ้าห่มพระมีจุดทำบุญแล้วก็มีจุดทำบุญเป็นเซตอ่ะเซต9วันเซต12เดือนก็ไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีกองให้เราทำบุญตามที่เราชอบหรือที่ศรัทธาทำบุญตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้แล้วทุกจุดจะมาเป็นเซตนะครับเพื่อที่จะให้คนมาก็ได้คนชอบนี่ตอนนี้คนชอบทำบุญเข้าวัดทำบุญก็ไปทำบุญกันมีแม้กระทั่งผ้าห่มพระธาตุให้เขียนชื่อการเขียนชื่อบนผ้าห่มพระธาตุเนี่ยมันเริ่มไปจากเมืองนครจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนเริ่มนะครับทุกคนบอกว่าทำไงดีผมก็เขียนชื่อไปตอนหลังก็เลยแพร่ไปไกลตอนหลัง
ผมเองก็รู้สึกเออเราทำผิดคิดผิดนะครับตอนนี้ก็ขอแก้นะขอปลงอาบัตนะครับว่าเริ่มของไม่ดีเพราะผ้าก็เสียหายนะครับแต่ไม่ปรากฏชื่อก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณหมอที่พาผมไปบอกว่าจะไปดูอะไรของใหม่ทั้งนั้นผมบอกนี่ผมอยากมาดูการเปลี่ยนแปลงต้องใช้อย่างนี้ครับโดยผมเนี่ยเลือกที่จะเดินไปตามถนนที่เขารถเขาวิ่งเข้าไปแต่เราจอดรถข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อจะเห็นสภาพจะพบว่าขวามือเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าอาคารปฏิบัติการเพื่อการทำบุญทั้งหลายทั้งสิ้นของทางวัดรวมทั้งจะเรียกว่าจะเช่าพระเช่าอะไรมีตรงนี้หมดซึ่งผมผ่านซ้ายมือเนี่ยเห็นคัตเอาอันเบอร์เพื่อชวนทำบุญเพื่อสร้างอาคารวิหารน่าจะใหญ่อีกหลังหนึ่งซึ่งเห็นขึ้นฐานไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสร้างอะไรแต่พอเลยจุดนี้เลยครับผมว่าสำคัญที่เห็นแล้วมีทั้งชื่นชมอนุโมทนามีทั้งเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอมีอะไรบ้างลองเชิญนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวิหารหลวงพ่อผาเงาที่นี่ชื่อว่าวัดพระธาตุผาเงาที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเพิงหินผาแล้วก็มีเงาแล้วก็เชื่อว่ามีพระมานั่งมาอยู่ในใต้เพิงผานี้แล้วมีเจดีย์อยู่ข้างบนต่อมานะครับราว2130กว่าเขาว่ากันว่าก็เจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ปรักหักพังแล้วนะครับมีเป็นก่ออิฐและปูนปั้นก็เลยเรียกกันว่านี่คือหลวงพ่อผาเงาก็ทำให้เจอสถูปเจดีย์พระธาตุแล้วเจอหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พบแต่วันที่ไปวันนี้ผมว่าเออแล้วหลวงพ่ออยู่ไหนปรากฏว่าโอ้มีวิหารหลวงพ่อผาเงาสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเป็นงานปูนปั้นแบบภาคเหนือครับที่มีแบบคล้ายๆดอกผักชีแล้วก็ผมใช้คำนั้นแล้วกันแล้วมีสัตว์สารพัดแล้วมีสีสันสวยๆแต่งานละเอียดประณีตนะครับมังกรก็โอ้โหสลับซับซ้อนนะครับข้างหน้าพระวิหารเนี่ยมีงานปูนปั้นตอนที่พระเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชงานไม่ได้ประณีตอะไรแต่ตำแหน่งที่วางเนี่ยสวยใช้คำว่าตำแหน่งที่วางสวยก็เข้าไปนมัสการหลวงพ่อผาเงาแล้วผมก็เดินขึ้นไปที่องค์พระธาตุผาเงาพยายามย้อนระลึกถึง30ปีก่อนที่เราเคยมาเห็นได้เห็นสภาพเหมือน30ปีก่อนก็ตอนที่เดินไปหลังพระธาตุผาเงาครับคือเห็นป่าไม้ต้นไม้นะครับซึ่งแต่ก่อนมีอยู่แค่นั้นแต่พอมองกลับลงมาผมมีวิหารอีกตั้งหลายวิหารผมคิดว่าพระธาตุผาเงาเนี่ยมีอีก3สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมถือเป็นกรณีศึกษานะครับว่าพระท่านก็ช่างคิดและทำมาได้ขนาดผมย้อนกลับมาจากวิหารหลวงพ่อผาเงาและพระธาตุขาผาเงาเนี่ยก็มาเจอวิหารหนึ่งแบบว่าคือสร้างแปลกแล้วชื่อว่าฉายาท่านนึกออกใช่ไหมฉายาแปลว่ารูปใช่ไหมฮะวิหารอะไรวิหารฉายาผมก็งงเนาะตอนแรกว่าจะไม่เข้านะเอ๊ะเข้าไปหน่อยสิพอเข้าไปถึงโหเท่มากเลยอ่ะวัดนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้าท่านว่างที่ผมใช้คำว่าเท่ก็คือว่ามีบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยเป็นไม้แกะสลักแนวใหม่แต่ก็ยังเป็นจารีตเดิมสีสวยแต่ที่สุดๆก็คือว่าข้างในวิหารนี้เต็มไปด้วยตู้กระจกแล้วใส่พระบรมสาธิสลักษณ์แล้วก็ฉายาทิสลักษณ์ของเรียกว่าของบุคคลสำคัญที่เคยเสด็จและเคยมายังวัดนี้เข้าไปดูเห็นโอ้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จพระพันปีก็เสด็จพระอยู่องค์ปัจจุบันก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจนถึงราชอาคันตุกะผมใช้คำว่าราชอาคันตุกะจากประเทศอื่นก็เสด็จอันนี้เนี่ยมันเป็นการผมว่าเป็นนวัตกรรมนะส่วนใหญ่เวลาเรามีรูปใครเนี่ยแล้วก็ใส่ฉากติดตามผนังใช่ไหมที่นี่เขาสร้างหอไว้รูปเลยอะสร้างหอไว้รูปเลยแต่ความจริงเนี่ยถ้าออกแบบอะไรให้ยิ่งกว่านี้ผมว่าจะน่าจับใจกว่านี้อันนี้ผมติดใจด้วยวิธีคิดแต่รูปลักษณ์ดูมันแปลกๆนะแล้วก็ดูไม่ค่อยกลมกลืนเท่าไหร่ออกมาจากหอนี้นะผมก็ไปที่หอไตรท่านสร้างหอไตรไม้กลางน้ําแบบใหญ่มากแบบว่าต้องไปดูอ่ะนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่หอไตรรุ่นเก่าใช่มั้ยครับแต่พอที่นี่มีหอไตรใหม่สร้างอยู่กลางน้ําเป็นไม้ตามเข้าไปดูโอ้โห
เขาให้เข้าไปในข้างในเลยนะครับปรากฏว่าผมว่าท่านก็ตั้งใจนะครับจะมีตู้พระไตรปิฎกของไทยของฝรั่งของอังกฤษของเยอรมันของลาวของเขมรของพม่าของลังกาของอินเดียแล้วตู้เนี่ยเป็นตู้ไม้นะครับแล้วท่านพยายามให้คนแกะแบบมีลวดลายแบบอังกฤษแบบเยอรมันนะแบบเขมรแบบพม่าคือสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่างามมากแต่ชื่นชมในความคิดที่ท่านคิดทำแล้วก็ชื่นชมพร้อมกันกับว่าตัวหอไตรเนี่ยนะครับแกะสลักตั้งแต่คติคำสอนของคนล้านนาจนถึงชาดกต่างๆแล้วก็มีรูปแม้กระทั่งนะรูปพระธาตุทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกแกะอยู่บนนั้นหมดเลยแบบว่าคือเอาเครื่องสักการะบูชาของชาวพุทธมารวมอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือหอไตรแต่ที่สำหรับผมนะฮะเราเป็นชาวนครใช่ไหมผมเห็นต้นโพอยู่สองต้นขึ้นต้นว่าเป็นปฐมโพธิบัลลังก์โอ้ถ้าเป็นปฐมโพธิบัลลังก์ก็หมายว่าต้องเป็นบัลลังก์โพแรกๆใช่ไหมพอเข้าไปอ่านที่ป้ายเอ้าอัญเชิญหน่อมาจากนครศรีธรรมราชอันนี้โอ้คนนครต้องไปนะครับแล้วผมว่าวัดพระธาตุผาเงาต้องทำการตลาดกับคนนครแล้วต้องไปแล้วทำป้ายสวยมากไม่เคยเห็นป้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไหนสวยอย่างนี้แล้วที่นี่เป็นต้นโพหน่อที่เอาไปจากนครเอาไปเมื่อไหร่เมื่อสัก 20-30 ปีนี้เองครับแล้วก็ผู้ปลูกก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีถ้าผมจำหรือสมเด็จพระเทพท่านเนี่ยนี่คือการค่อยๆสร้างกลับมาของวัดหนึ่งซึ่งจวนจะร้างผมเนี่ยจึงตั้งใจไปดูนะครับก็จะพบว่าโอ้จริงๆแล้ววัดเนี่ยนะฮะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินเนี่ยถ้ามีคนเอาจริงเนี่ยฟื้นฟูพัฒนาไม่ยากเลยวัดที่สองที่ผมเลือกไปในการไปเชียงแสนคราวนี้เนี่ยก็ไปทุกครั้งก็ไปฮะก็คือวัดพระธาตุจอมกิตตินะครับวัดพระธาตุผาเงาเนี่ยอยู่นอกเมืองเชียงแสนไปทางใต้แต่วัดพระธาตุจอมกิตติเนี่ยอยู่นอกเชียงแสนไปทางเหนือนะครับก็เอาขึ้นไปนะครับทางขึ้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นเขาผาเงาเนี่ยอยู่บนพื้นที่ราบพระธาตุจอมกิตติขึ้นเขาไปวนขึ้นไปจนถึงพอไปถึงลานจอดรถเนี่ยผมพบการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าโดยกรมศิลปากรกับทางวัดเนี่ยมาปรับปรุงขอใช้ภาษาที่เขาชอบทำนะปรับปรุงภูมิทัศน์นะแล้วก็โบราณสถานให้เป็นสัปปายะนี่ภาษาวัดนะครับที่ผมเติมเข้าไปเองผมว่าเป็นการปรับปรุงที่เยี่ยมนะลงตัวคือรักษาความเก่าแล้วเพิ่มความใหม่เข้าไปนะครับแบบลงตัวทั้งตั้งแต่ที่จอดรถเลยนะครับพอไปถึงเนี่ยเจอพระธาตุจอมแจ้งก่อนเป็นพระธาตุองค์เล็กๆอยู่ที่ริมไหล่ผาจอมกิตติเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นไปที่พระธาตุจอมแจ้งเนี่ยองค์พระธาตุไม่ได้ใหญ่มากนักแต่วิหารที่หน้าองค์พระธาตุเนี่ยสวยมากผมต้องใช้คำว่าสวยมากนะครับท่านทำพระประธานผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับพระประธานเนี่ยท่านคงบูรณะใหม่แต่ท่านใช้สีพระพักตร์กับสีที่เป็นเนื้อเนี่ยนะครับที่อยู่นอกจีวรเนี่ยเป็นสีผมรู้สึกเป็นสีดินอะเป็นสีดินแดงเหมือนกับดินเผางั้นดูแล้วมีความรู้สึกละมุนมีความรู้สึกเรียบง่ายนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นส่วนใหญ่รูปพระพักตร์พระก็จะเป็นทองเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็ลงรักเนี่ยมันก็จะทำทองลงรักหรือปูนแต่อันนี้เนี่ยท่านทำเป็นสีดินนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจนะแต่จุดเด่นที่สองของในพระวิหารที่ถ้าท่านผ่านไปเนี่ยคนแวะเข้าไปก็คือว่าท่านทำเป็นใช้ร่มโพนะฮะปลอกโพหรือร่มโพที่เรานิยมเรียกท่านทำเป็นต้นโพสามมิติออกมาเลยครับเป็นร่มโพออกมาคลุมองค์พระปฏิมาองค์พระประธานแต่โดดเด่นสุดๆก็คือบานหน้าต่างไม้แกะสลักของพระวิหารที่พระธาตุจอมแจ้งเนี่ยแกะอะไรไม่มากแต่ทำเป็นรูปหม้อปุรณคตะคือหม้อน้ำมนต์หรือที่เรียกว่า Vase of Plenty เป็นแดนเกิดของชีวิตเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งหรือความมั่งมีมั่งคั่งเนี่ยนะครับแกะสวยมากแล้วทำให้โดดเด่นคือบางแห่งเนี่ยมีของมากจนรุงรังที่นี่มีแค่นี้
ดูแล้วมันขับส่วนที่เรียบก็เรียบส่วนที่ขับที่คมก็เด่นค้ำขึ้นมาส่วนที่องค์พระธาตุจอมกิตตินะครับก็เหมือนกับพระธาตุทั่วไปก็ผ่านการบูรณะใหม่แต่ที่ผมชอบสุดๆก็คือพระธาตุจอมกิตติคงจำได้นะครับยอดท่านล้มน่าจะตอนแผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยหลายครั้งมาการบูรณะเนี่ยเขาเอายอดพระธาตุที่หักมาวางไว้เบื้องหน้าเพื่อให้คนได้สักการะบูชาและได้ระลึกถึงคือบางแห่งเนี่ยของปรักหักพังก็จะถูกยกย้ายแต่ที่นี่เนี่ยเอามาวางไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพระธาตุจอมแจ้งและจอมกิตติที่ไปแวะมาแล้วก็ถ้าหากท่านว่างและมีเวลาก็ห้ามพลาดพระธาตุที่3เนี่ยที่ผมไปในคราวนี้ที่เชียงแสนเนี่ยนะครับจริงๆอยู่นอกเมืองเชียงแสนอยู่ที่ปูเข้าปออุปูปูที่ปูนาปูดำอะฮะแล้วก็เข้าเหมือนก็เข้ารูเข้าโพรงเนี่ยเรียกว่าพระธาตุปูเข้าแต่ที่พระธาตุปูเข้าเนี่ยไปทำไมจะไปดูสามเหลี่ยมทองคำครับเพราะจุดนี้คือเวลาเราไปสามเหลี่ยมทองคำส่วนใหญ่เราจะไปกันแต่ข้างล่างซึ่งมีป้ายให้ถ่ายรูปแล้วมีรูปครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระเจ้าก้าวตื้อที่สร้างใหม่วางอยู่แล้วก็ไปถ่ายกันตรงนั้นมองไปข้างเหนือสุดก็เห็นไอ้แหลมของพม่ามองไปทางขวาเห็นคาสิโนเต็มไปหมดนะของลาวมองมาทางซ้ายก็เห็นแผ่นดินไทยที่เป็นอย่างไทยๆเราผมเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าทิวทัศน์น่าจะดีกว่าสุดท้ายอยากแนะนำครับถ้าท่านอยากไปดูสามเหลี่ยมทองคำนะครับดูให้งามดูให้ลุกดูให้ตลอดดูให้ทั่วดูให้ถึงต้องขึ้นไปที่พระธาตุปูเข้าครับแล้วก็จะเจอซุ้มประตูที่สวยกว่าข้างล่างและที่สำคัญก็คือจะเห็นทะลุนะเห็นทะลุเลยแล้วจะเห็นเทียบแผ่นดิน3แผ่นดินได้เลยว่าพม่าเนี่ยนะครับเขายังทิ้งเป็นเห็นแต่แผ่นดินกับต้นไม้หญ้ารกไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมนึกว่าพม่าเนี่ยเปิดให้จีนบุกเข้ามาสร้างคาสิโนอยู่ตรงนี้หมดแล้วหาไม่ใช่คาสิโนทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่ที่เมืองต้นพึ่งตึกเนาะใหญ่แบบกรุงเทพอ่ะ10 20ชั้นน่ะเชื่อมั้ยว่าที่ข้ามฝั่งลาวซึ่งแต่ก่อนไม่มีอะไรหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ฝั่งไทยที่เชียงแสนก็หามีอะไรไม่เคยมีของสูงอย่างนี้เลยปรากฏว่าฝั่งลาวตกเต็มไปหมดผมไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดเท่าไหร่บ่อนละกี่บ่อนเห็นแล้วตกกระจายสำหรับคาสิโนแต่พอขอกลับมาฝั่งไทยที่พระธาตุปูเข้าที่ไปวันนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งไทยเนี่ยผมว่ามีจุดน่าสนใจ3เรื่องด้วยกันจุดที่1ก็คือว่าอ๋อมีพระพุทธรูปปางลีลายืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่องค์หนึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศดร.สุรเกียรติเสถียรไทยบอกว่ามาที่นี่แล้วนึกถึงแหมจุดนี้เป็นจุดพบกันของ3ชาติก็เลยอยากสร้างพระแล้วก็ปรารภถึงสมเด็จพระพันปีหลวงสร้างพระพุทธรูปปางลีลานะองค์หนึ่งให้ชื่อไพโรจน์ทีเดียวพระพุทธสิริไตรรัตน์ไตรรัตน์ก็คือไตรรัตถ์นะคือพระพุทธรูปที่เป็นสิริเป็นสีแห่งสามรัตน์คือสามเหลี่ยมทองคำท่านก็ยืนหันหน้าไปทางพม่าและลาวนะครับออกไปจากฝั่งไทยส่วนเจตนานั้นก็เขียนไว้นะเอาว่าเออมีพระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งแต่จุดนี้เนี่ยไม่ได้จุดสูงสุดของปูเข้าแล้วองค์วัดพระธาตุปูเข้าไม่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องเดินขึ้นบันไดสูงขึ้นไปอีกหน่อยปรากฏว่าจุดที่สองที่อยากให้ท่านไปดูก็คือวัดพระธาตุปูเข้าที่ร้างใช้คำว่าร้างนะครับร้างมีสถูปอยู่5องค์ก็เหลือแต่ฐานมีวิหารเล็กๆอยู่นะครับก็เหมือนก็เป็นวิหารร้างนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้วัดนี้ยังไม่ร้างเพราะว่าล่างลงไปมีการสร้างอุโบสถมีอะไรอยู่แต่จุดยอดสูงสุดเนี่ยท่านยังไม่ได้บูรณะมีความพยายามในการบูรณะ 2-3 อย่างมีงานปูนปั้นสวยๆอยู่บางชิ้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าน่าจะอีกไม่กี่ปีนะครับวัดพระธาตุปูเข้าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบที่ผมเล่าแล้วส่วนจะไปแบบพระธาตุผาเงาเปลี่ยนแบบหลุดเลยหรือไปแบบพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุจอมแจ้งที่งดงามประมาณไหนไม่ทราบแต่ร่องรอยที่ชวนสังเกตมี2 อย่างที่วัดพระธาตุปูเข้าก็คือที่นี่มีเสาตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาปักอยู่
ต่เข้าใจว่าท่านมีคนญี่ปุ่นมาฝากชีวิตไว้ที่นี่แล้วก็เลยขอมาทำเป็นป้ายสุสานไว้กระดูกของเขาที่นี่นี่ตรงนั้นไม่ใช่3ชาตินะมีชาติที่4เข้ามาแล้วมีญี่ปุ่นแต่ที่สุดกว่านั้นครับกำลังอยู่บนที่วัดสบายๆก็มีหนุ่ม1คนกับสาว2คนขึ้นมาแล้วก็มากราบพระที่พระธาตุปู่เขาผมก็ตามประสานะครับเราก็เป็นยังไงอยู่ที่ไหนมาทำอะไรคำตอบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับคำตอบบอกว่ามาแก้บนครับค่ะบนอะไรครับบนไปประกวดนางสาวสงกรานต์มาของเชียงแสนเนี่ยเราได้ผมตอบทันทีไม่น่าถึงได้สวยผมยังตามมองเลยเอาว่าพระธาตุปู่เข้าได้แก้บนสำเร็จนะครับขอเป็นนางงามก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้ไปเห็นมาที่เวียงเชียงแสนนะครับที่ผมคิดว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแล้วเราจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ร้างอย่างปู่เข้าหรือเติมเรื่องราวจนเต็มๆแบบผาเงาหรือค่อยๆปรับปรุงพัฒนาให้งดงามอย่างจอมกิติและจอมแจงทั้งหมดนี้ในประเทศไทยนะครับมีวัดอยู่หลายหมื่นวัดนะครับแล้วทุกวัดล้วนรอพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยเข้าไปช่วยกันรับใช้ถวายงานหรือไปบูรณะหรือไปปฏิสังขรณ์อยู่ที่พวกเราจะเข้าไปปรับปรุงรับใช้ถวายงานกันอย่างไรขอวกกลับมาจากเชียงแสนเนี่ยมาที่เมืองนครบ้านผมหน่อยได้ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยท่านที่ติดตามเรื่องกิจการงานการสงฆ์ในเมืองนครเนี่ยคงจะรู้นะมี2เรื่องเกิดคู่เคียงกันเรื่องหนึ่งก็คือพวกเราที่นครเนี่ยกำลังจะขับเคลื่อนถวายงานพระและวัดที่ชื่อว่าวัดวิถีใหม่ในนครเราก็เห็นพระที่ท่านทำงานทำการกันแบบตัวเป็นเกลียวเยอะมากหลายรูปเนี่ยเท่าที่ผมไปคุยด้วยท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชยาวแต่บวชแล้วก็มีประโยชน์ก็เลยยังไม่สึกนะครับแล้วบวชต่อถามว่าจะสึกไหมท่านก็ตอบว่าไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เป็นพระก็อยู่ให้เป็นพระแล้วก็ทำวัดให้เป็นวัดก็ช่วยกันไปถามว่าอยู่มาเท่าไหร่6ปี7ปี10ปี12ปีแล้วนะครับบางรูปมีอยู่รูปหนึ่งนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนนะเพราะว่าพ่อแม่ตาย่ายายพาไปวัดเรื่อยพอได้กำหนดครบเกณฑ์ท่านก็สึกออกไปเกณฑ์ทหารพอพ้นเกณฑ์กลับมาบวชเป็นพระต่อนี่ผมอยากจะชวนให้ดูว่าพระเนี่ยมีอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทางนครเราก็ประสานและนิมนต์ตอนนี้เราก็ไปรับใช้ถวายงานวัดตอนนี้เราเลือกไว้นะปวารณาไว้9วัดพระและก็งานผมอยากจะเล่าเป็นตัวอย่างสัก 4-5 วัดแล้วกันวัดหนึ่งเนี่ยนะวัดที่ผมมาบันทึกเทปที่มีเรื่องเนี่ยกับหมอบัญชาเนี่ยคือวัดศรีทวีเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมเองนะครับเคยร้างแล้วก็หมดสภาพเลยแบบว่าเละเลยใช้คำว่าเละเลยจนท่านเจ้าคุณพุทธิสารเมธีเนี่ยท่านมาครองวัดด้วยกลับบ้านเกิดท่านอยู่วัดราชาหรืออยู่อีกหลายวัดแล้วสุดท้ายท่านจะกลับบ้านเกิดท่านก็กลับมาปรับปรุงวัดผมก็เข้าไปหาท่านแล้วท่านก็ทยอยปรับปรุงเรื่อยๆจนทุกวันนี้กลายเป็นวัดที่เขาว่ากันว่าถ้าไปนครวัดที่ดีที่สุดตอนนี้วัดศรีทวีเป็นวัดหนึ่งที่ดีที่สุดพระท่านก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเนี่ยตั้งสถานีวิทยุตั้งนู่นตั้งนี่ผมก็ชวนทางสวนโมกมารับใช้ถวายงานท่านในเรื่องของการปรับปรุงบริเวณวัดตอนที่ท่านกำลังจะซ่อมศาลาการประเรียนตอนนี้ออกเป็นศาลาการประเรียนที่สวยมากสวยเกือบจะที่สุดของเมืองนครนะครับเพราะว่าท่านมีศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์เผ่าจากคณะสถาปัตย์จุฬามาเป็นผู้ปรับปรุงแบบให้แล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นวัดศูนย์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพระศาสนาของไม่ใช่ของเมืองนครเลยนะครับของวัดบันดาลใจทั่วประเทศเลยนี่คือวัดที่หนึ่งวัดที่สองเนี่ยอย่างเช่นวัดวังตะวันตกท่านคงจำได้นะเคยเกิดเหตุถึงกับเนนถูกฆ่าตายเพราะไปรู้เรื่องของคนในวัดที่ไม่ใช่พระนะที่ไปทำอะไรไม่ดีไม่งามไว้เนนไปเห็นเข้าคนนี้เลยจับฆ่าทศก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยต้องเปลี่ยนหมดหาเจ้าวาดใหม่มาเจ้าวาดใหม่มาท่านก็มาตั้งใจปรับปรุงพวกเราก็เข้าไปช่วยสุดท้ายวัดวังตะวันตกตอนนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ฟื้นฟูแบบเหลือเชื่อมีอีกวัดหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าคือเช่นวัดพระพรหมเนี่ยอยู่ที่อำเภอพระพรหมวัดนี้เนี่ย
พระรูปหนึ่งเนี่ยครับท่านก็ไปบวชอยู่นู่นวัดอะไรวัดปัญญานันทารามของหลวงพ่อปัญญาแล้วต่อหลังท่านก็กลับมาช่วยบวชเนนอยู่ที่วัดพระพรหมบวชไปบวชมาท่านก็เริ่มห่วงบ้านเกิดและน้องเนนที่ท่านบวชท่านก็เลยกลับมาอยู่วัดพระพรหมฟื้นฟูตอนนี้เนี่ยนะครับท่านตั้งใจที่จะเป็นที่สร้างวัดและสร้างพระที่คือพระที่เป็นพระสงฆ์นะฮะแล้วถึงวันนี้เชื่อไหมฮะท่านอายุไม่ใช่เท่าไหร่ปรากฏว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดแล้วตั้ง 6-7 วัดน่ะวันนั้นนะวันที่เราทำพิธีแถลงข่าวก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือกรณีของสมีกาโตะอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นเนาะเป็นศิลปินแล้วก็มาบวชไม่รู้เหตุแห่งการบวชมาได้แค่2ปีแต่ความที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องเลยมีมุกในการแสดงธรรมที่ดีคนก็ชื่นชอบท่านก็เทศน์แสดงธรรมคนก็เตือนท่านบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงไอ้อย่างเงี้ยมีปัญหาให้ระวังท่านเพิ่งบวชได้2พรรษาถ้าภาษาพระเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพระใหม่อ่ะนะฮะเป็นนวกะยังไปทำนี้ไม่ได้นะครับแต่พอว่าท่านไปไกลก็ไม่มีใครกำกับไม่มีใครดูแลสุดท้ายก็ไปพลาดพลั้งทำผิดแล้วตอนแรกไม่ยอมรับผิดนะตอนหลังยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องได้ไงอ่ะบวชแล้วไม่รู้เรื่องนั้นในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นแค่ตรงไปตรงมานะก็เป็นแค่เด็กคนนึงอ่ะมาบวชแล้วก็ไม่มีคนคุมให้ดีเสร็จแล้วก็เพลียงพล้ำแล้วก็พลาดทำให้เสียหายแต่พระท่านก็แก้ได้เร็วนะแต่ที่ย้ายไปก่อนนั้นก็คือยังมีอีกตั้ง2พระอีก2วัดเข้าไปยุ่งด้วยผมก็เที่ยวตามนะรูปหนึ่งก็คือ อยู่ที่วัดพระลานอีกรูปหนึ่งเนี่ยอยู่ที่วัดวังตะวันออกตรงข้ามวัดวังตะวันตกที่ผมเล่าตะกี้นี้ก็ทำให้กลายเป็นเรื่องเฉาไปหมดเท่าที่ผมลองสอบถามเนี่ยท่านที่มาบวชอยู่ที่วัดพระลานจริงๆเนี่ยบวชอยู่ที่อื่นก็เพิ่งบวชไม่นานก็เหมือนกับไม่ต่างกับสมีกาโตะเลยท่านนี้เนี่ยก็บวชอยู่ที่อื่นแล้วก็มีเหตุเอาละกันมีเหตุทำให้คนที่นั่นเขาขอให้ออกจากวัดอ่ะท่านก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มารู้เรื่องราวนี้ท่านก็เลยทำเรื่องให้เป็นเรื่องโดยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยคิดอะไรและเป็นยังไงกันแน่ส่วนอีกรูปหนึ่งที่กล่าวว่าจะพยายามที่จะประนีประนอมยอมความด้วยการใช้เงินก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดผมก็อยากจะบอกแต่เพียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในนครศรีราชเนี่ยมีวัดมีพระอยู่หลายหมื่นมีวัดอยู่ทั้งหมด900วัดกรณีที่เกิดนี้เนี่ยชัดเจนว่าบางรูปก็เป็นเพียงสมมุติสงฆ์ที่บวชใหม่แล้วก็ขาดการกำกับดูแลชี้แนะที่ดีอีกรูปหนึ่งแม้จะบวชยาวแต่ก็ยังงงๆกันอยู่ว่าตกลงคืออะไรและเป็นอะไรกันแน่แต่จริงๆพระดีที่บวชยาวตั้งใจแล้วทำงานเพื่อศาสนาดีๆมีอยู่เยอะไปนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าได้เพิ่งศรัทธาในพระศาสนาในวัดวาอารามหรือกับพระผมพาไปเที่ยวมีเรื่องท่านจะเห็นนะฮะผมก็มีเรื่องทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่ถูกใจผมก็หาเรื่องถ้าถูกใจผมก็ทำให้เป็นเรื่องดีๆรอบหน้าผมจะพาไปขึ้นดอยที่เชียงรายพร้อมกับไปลงกวานพะเยาที่เมืองพะเยาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา